ติดตามมติคณะรัฐมนตรีด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับอัตราค่าภาระในการยกขนตู้สินค้าทางรถไฟโดยให้การท่าเรือดำเนินการแทนเอกชนด้านกระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ครับลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อหวังจะพยุงราคาน้ำมันปาล์มให้สูงขึ้นเป็น4.20 บาทต่อกิโลกรัมภายในสิ้นเดือนนี้ครับนายสิริจิรพงษ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าหลังจากสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศช่วงเดือนธันวาคม60สูงมากเป็นประวัติการถึง 532,000 ตันนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ช่วยกันลดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ 200,000 ตันโดยกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ 1.57 แสนตันส่วนกระทรวงพลังงานจะเพิ่มการผลิตไบโอดีเซลจากความต้องการใช้ปกติ4ล้านลิตรต่อวันเป็น6ล้านลิตรต่อวันและเก็บไบโอดีเซลส่วนที่ผลิตเกินความต้องการไว้ในสต๊อกชั่วคราวทำให้สต๊อกเพิ่มสูงขึ้นจาก92ล้านลิตรเป็น109ล้านลิตรนอกจากนี้จะเดินหน้าทดลองส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลด้วยการเพิ่มสัดส่วนน้ำมันปาล์มจาก 7% เป็น 10%โดยช่วงแรกทดลองในหัวจักรรถไฟสถานีบ้านแหลมอำเภออัมพวาเพื่อประเมินประสิทธิภาพต่อเครื่องยนต์ก่อนว่าได้ผลอย่างไรจากนั้นจะขยายไปยังเครื่องยนต์ประเภทอื่นเพื่อช่วยดูดซับการใช้น้ำมันปาล์มครับขณะที่นายณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบนั้นลดลงจาก 532,000 ตันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วลดเหลือ 314,000 ตันในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และผลักดันราคาน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้นเป็นจาก19บาทต่อกิโลกรัมในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มเป็น21บาทต่อกิโลกรัมนะคะขณะเดียวกันราคาผลปาล์มน้ำมันก็มีการปรับเพิ่มเช่นกันนะคะจาก3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมก็เป็น4บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ราคาปาล์มทลายก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น4บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมได้ตามเป้าหมายค่ะนอกจากนี้นายณัฐพรยังบอกด้วยว่าคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอซึ่งก็จะมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าภาระโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งการท่าเรือจะเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟแทนบริษัทเอกชนซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2561เป็นต้นไปซึ่งก็จะมีการปรับอัตราขั้นต่ำขั้นสูงในการยกขนตู้สินค้าเป็น376ถึง835บาทต่อตู้สินค้าทุกขนาดทุกสภาพจากเดิมที่เอกชนนั้นคิดราคาอยู่ที่315บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ค่ะโดยมตินี้นะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้นเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดมลพิษได้มากกว่าการขนส่งทางรถบรรทุกส่วนอัตราการยกขนตู้สินค้าที่กำหนดไว้สูงกว่าเอกชนเพราะการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากกว่าและการท่าเรือก็ได้ประชุมกับผู้ใช้บริการแล้วไม่มีใครคัดค้านนะครับอีกทั้งอัตราขั้นสูงที่กำหนดไว้ก็อาจจะไม่ได้ใช้จะใช้แต่ในขั้นต่ำแต่ที่วางกรอบไว้เพื่อรองรับในอนาคตที่ต้นทุนต่างๆอาจจะสูงขึ้นอย่างเช่นค่าแรงค่าน้ำมันจะได้มีช่องทางสำหรับปรับขึ้นได้แต่ก็ต้องผ่านคณะกรรมการก่อนครับ